ที่จังหวัดสงขลานะครับทหารตำรวจและฝ่ายปกครองอำเภอสะเดายึดพลุประทัดและดอกไม้ไฟล็อตใหญ่กว่า300ลังขณะขนมากับรถบรรทุกหัวลากมาเลเซียครับทหารกองร้อยทหารราบที่5021หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่5ร่วมกับตำรวจสภ.ประดังเบซาและฝ่ายปกครองอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลานำโดยพันเอกธนิตพลหงวิไลผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่5พันตำรวจเอกธรรมรัตน์พิรมรักษ์ผู้กำกับการสภ.ประดังเบซาและนายสุรินทร์สุริยวงศ์นามเภอสะเดาตรวจยึดพลุประทัดและดอกไม้ไฟล็อตใหญ่บรรทุกมากับรถบรรทุกหัวลากของประเทศมาเลเซียหมายเลขทะเบียน BYG 3658ขณะจอดพักอยู่ที่หลังบ้านเลขที่6ถนนประดังเบซาอำเภอสะเดานะครับตรงข้ามการประปาโคกส้มโอเพื่อรอส่งไปยังประเทศมาเลเซียการตรวจสอบภายในรถพ่วงลากก็มีการคลุมด้วยกระสอบปุ๋ยปุ๋ยมะพร้าวปิดทับไว้ด้านบนและด้านล่างคลุมด้วยผ้าอย่างกันฝนพบพลุประทัดและดอกไม้ไฟกว่า300ลังซุกซ่อนอยู่นับแสนนัดเบื้องต้นไม่พบผู้ใดแสดงตนเป็นเจ้าของกับจากการสอบถามนายอุเทนแซ่เชนนะคะซึ่งเป็นลูกชายของเจ้าของบ้านที่รถบรรทุกจอดอยู่บอกว่าครอบครัวตนนั้นได้เช่าพื้นที่ข้างบ้านให้บริษัทชิปปิ้งเคลียร์สินค้านำเข้าและส่งออกระหว่างประเทศเช่าไว้เจ้าหน้าที่จึงได้ส่งของกลางทั้งหมดนะคะให้สภ.สะเดาดำเนินการและจะเร่งติดต่อบริษัทผู้เช่าและผู้ที่เกี่ยวข้องมาสอบสวนที่มาของพลุประทัดและดอกไม้ไฟดังกล่าวว่ามีใบอนุญาตถูกต้องหรือไม่ซึ่งขั้นต้นเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนระเบิดดอกเพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนพุทธศักราช2490ซึ่งของกลางล็อตนี้นะคะคาดว่าเตรียมส่งต่อไปยังประเทศมาเลเซียในช่วงเทศกาลตรุษจีนค่ะ